กรณีที่แพทยสภายื่นฟ้องสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เรื่องการจ่ายยาตาม16กลุ่มโรคอาการให้แก่ผู้ถือบัตรทองโดยไม่ต้องให้แพทย์ตรวจเนื่องจากแพทยสภาเห็นว่ายาบางชนิดจะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อมีการวินิจฉัยของแพทย์แล้วเท่านั้นจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในวงการแพทย์และเภสัชรวมถึงประชาชนที่ได้รับบริการมนิชนเคลียร์ค่ะจะพาทุกท่านไปค้นหาที่มาที่ไปของเรื่องนี้กันโดยปกติผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาฟรีในสถานพยาบาลที่เป็นเครือข่ายสปสช.ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มโอกาสในการรักษาต่อมาได้มีการพัฒนาระบบบริการเพื่อลดความแออัดในสถานพยาบาลและลดเวลาการรอคอยนานโดยในปี2565สปสช.ได้เริ่มให้ผู้ป่วย16กลุ่มโรคหรืออาการที่ไม่ใช่โรคซับซ้อนไปรับยาเพื่อรักษาอาการป่วยได้ที่ร้านยาชุมชนใกล้บ้านโดยมีเภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาให้และใช้ระบบการลงทะเบียนเพื่อติดตามอาการหากภายใน3วันอาการไม่ดีขึ้นเภสัชกรประจำร้านยาจะส่งตัวไปโรงพยาบาลซึ่งผู้มีสิทธิ์บัตรทองไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยมองว่าประโยชน์จากวิธีการนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาลดการเดินทางไปโรงพยาบาลลดเวลารอคอยและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนสำหรับอาการป่วยเล็กน้อยเช่นมีไข้ไอเจ็บคอปวดหัวท้องเสียเป็นแผลมีดบาดคันปวดกล้ามเนื้อเป็นต้นซึ่งโดยปกติอาการเหล่านี้ผู้ป่วยบางรายไม่ไปพบแพทย์แต่เลือกหาซื้อยามากินหรือใช้กันเองอยู่แล้วทั้งนี้ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจะติดป้ายร้านยาคุณภาพของฉันหรือจะมีโลโก้ของสปสช.แสดงอยู่ซึ่งวิธีการเข้ารับบริการนั้นเพียงนำบัตรประชาชนไปแสดงที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการก็รับบริการได้ทันทีหลังมีการประเมินผลการให้บริการก็พบว่าประชาชนพึงพอใจสปสช.จึงประกาศเพิ่มขอบเขตการดูแลผู้ถือบัตรทองจาก16กลุ่มโรคเป็น32กลุ่มโรคครอบคลุมตั้งแต่เวียนศีรษะปวดหัวปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดฟันปวดประจำเดือนปวดท้องท้องเสียท้องผูกปัสสาวะแสบขัดตกขาวและอีกมากมายในบริการเจ็บป่วยเล็กน้อย32อาการรับยาที่ร้านยาคุณภาพแต่แนวทางนี้แพทยสภากลับไม่เห็นด้วยจึงได้ออกมายื่นเรื่องคัดค้านโครงการจ่ายยา32กลุ่มโรคที่ร้านยาชุมชนสำหรับผู้มีสิทธิ์บัตรทองเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคและความปลอดภัยในการใช้ยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับยาบางชนิดที่จำเป็นต้องมีการวินิจฉัยโดยแพทย์ก่อนการจ่ายยาแม้ว่าจะมีการคัดค้านแต่โครงการนี้ก็เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่3กันยายน2567โดยสปสช.ยืนยันว่าได้มีการวางมาตรการเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้บริการไว้แล้วอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้มีการเผยแพร่เอกสารเรื่องที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับฟ้องคำร้องของแพทยสภาที่คัดค้านการจ่ายยาตาม16กลุ่มโรคอาการของสปสช.และสภาเภสัชกรรมว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่มีการตรวจโดยแพทย์จึงขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนและแม้ว่าศาลปกครองชั้นต้นจะมีมติไม่รับฟ้องแต่แพทยสภาได้ยื่นอุทธรณ์โดยอ้างว่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลชั้นต้นให้รับคำฟ้องนายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสปสช.กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า
จะไม่ขอก้าวล่วงในทางกฎหมายที่มีการฟ้องร้องโดยสภาวิชาชีพแต่ในส่วนของสปสช.จะดำเนินการตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ต่อไปโดยผู้ถือบัตรทองยังคงสามารถใช้สิทธิ์ไปรับยาใน32กลุ่มโรคที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะชี้ขาดในเรื่องดังกล่าวมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ